วัสดีค่ะเอ็มคอร์ดเน็ตกับแป๊มปรียพรทับแสงยากรค่ะวันนี้มาอัปเดตกระแสเทคโนโลยีที่กำลังฮิตนั่นก็คือเรื่องของ Apple Watch ค่ะ เกือบ8เดือนหลังเปิดตัวนาฬิกาอัจฉริยะ Apple Watch ก็วางตลาดแล้วใน9ประเทศคาดยอดสั่งซื้อล็อตแรกสูงหลายล้านเรือนจนของขาดตลาดบางคนต้องรอถึง2เดือน Apple Watch ต้องใช้คู่กับ iPhone เท่านั้นค่ะนอกจากบอกเวลาแล้วยังมุ่งเพิ่มความสะดวกให้ใช้แอปต่างๆจากข้อมือได้เลยและยังมีตัววัดการเต้นของหัวใจด้วยมีรุ่นจอเล็กกับจอใหญ่ราคาเริ่มหมื่นกว่าบาทไปจนถึงกว่า 500,000 บาทตามแต่วัสดุตัวเรือนคืออลูมิเนียมสแตนเลสและทองคำและมีไซส์อีกนับ10แบบใครเหมาะกับรุ่นไหนหลายเว็บก็มีไฟล์ให้ลองปริ้นเป็นกระดาษมาเทียบดูก่อนได้นะคะและเช่นเคยค่ะแม้ยังไม่ประกาศขายในไทยแต่บางร้านก็มี Apple Watch มาขายแล้วราคาเริ่มต้นราว 32,000 บาทนั่นคือบวกจากปกติกว่า 20,000 บาทค่ะโดยมีผู้จับจองไปแล้วนับร้อยเรือนไปที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะสื่อส่วนใหญ่วิจารณ์ตรงกันว่า Apple Watch เป็นของที่ดีแต่ไม่ใช่ของที่จำเป็นซึ่งที่ CNET ก็ได้ทำคลิปทดสอบความอึดทนสารพัดรูปแบบแต่สุดท้ายมาแตกเพราะถูกกระทะเหล็กหนักๆ กระแทกใส่ค่ะแต่ถ้าเจอค้อนอัดเต็มแรงแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะส่วนชายคนนี้ทดสอบการกันน้ำค่ะลองใส่อาบน้ำใส่ว่ายน้ำโยนลงสระน้ำ15นาทีก็ยังไม่เสียค่ะส่วนเว็บนักชำแหละ iFixit แกะเครื่องในมาดูพบชิ้นส่วนเล็กจิ๋วของคอมพิวเตอร์น้อยๆค่ะและฉันเคยกับขาประจำนักปั่นก็ลองปั่น Apple Watch เพื่อโปรโมทเครื่องปั่นอาหารค่ะเท่ากับว่าในโลกไอทีตอนนี้มีนาฬิกาไฮเทคเจ้าใหญ่ๆครบแล้วทั้ง Apple Watch, Android Wear สารพัดแบรนด์ Samsung Gear, Microsoft Band และ Pebble ค่ะรับรู้เรื่องราวความก้าวหน้าไวให้ทันโลกแต่ไม่จำเป็นต้องซื้อตามนะคะความคุ้มค่าไม่ได้อยู่ที่ราคาแต่อยู่ที่ว่าเราใช้มันสร้างมูลค่ากลับขึ้นมาได้มากแค่ไหนค่ะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ